ชุมชนบ้านชากแงวยังคงเน้นอัตลักษณ์ความโดดเด่นของชุมชนของวิถีความเป็นอยู่วัฒนธรรมไทยจีนรวมไปถึงอาหารพื้นบ้านด้วยความร่วมมือของคนภายในชุมชนพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่แห่งนี้และงานพิธีมหาสมโภชเจ้าแม่ทับทิมองค์อาม่าประจำปี2566ที่จัดขึ้นณบริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิมตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีโดยคณะกรรมการสมาคมเจ้าแม่ทับทิมชากแงวซึ่งก็จะเป็นบรรยากาศงานมหกรรมการท่องเที่ยวของตลาดจีนชากแงวที่คึกคักเหมือนเช่นเคยเหมือนในทุกๆครั้งของชุมชนแห่งนี้ค่ะงานประเพณีปีวันนี้เป็นงานประเพณีประจำปีนะครับจัดทุกปีครับจัดทุกปีมีงิ้วนะครับ3คืนเอางิ้วมาให้อาม่าชมครับมาดูนะเจ้าแม่กับสารก็เป็นงานประจำปีที่เราเคารพขอมาเนี่ยจะมีวันเกิดจะมีวันเกิดอีกครั้งปีนึงมีอยู่9หนมีวันประทับทรงวันเกิดอาม่ามีวันไหว้เชงเม้งไหว้ตุ๊ดจีนไหว้พระจันทร์ไหว้ประเพณีจีนทั่วไปไหว้พระจันทร์ครับตามประเพณีแล้วก็บางทีมีไหว้นมอีและพวกนี้ครับทั้งนี้นะคะในปีนี้จัดงานขึ้นในระหว่างวันที่4ถึง7มกราคม2566กิจกรรมนะคะก็จะมีขบวนสิงโตแห่ขบวนหาบดอกไม้ขบวนชาวบ้านชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งได้รับเกียรติจากนายภัยรัตน์ไตรสุขโชคนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยใหญ่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภากลุ่มพัฒนาสตรีวัตถุประสงค์นะคะก็เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและสร้างบรรยากาศส่งเสริมการท่องเที่ยวในการต้อนรับผู้มาเยือนตำบลห้วยใหญ่ค่ะแต่ตรงเนี้ยมันมีการประมูลด้วยจะมีการประมูลของมาทีเต็งมีผ้าแดงมีอะไรนะครับก็เรียนเชิญมาประมูลกันนะครับเชิญนะครับอาม่าเนี่ยพระเจ้าเนี่ยผมเกิดมาก็เจอแล้วก็60กว่าปีแล้วต้องเป็น100ปีแล้วอาม่าเนี่ยมาแต่เป็นศาลเล็กๆเป็นศาลเล็กนะครับแล้วก็คนชาวจีนก็มาจนใหญ่โตเป็นที่ศูนย์รวมใจของคนเราชาวตลาดชะแงวนะครับสำหรับเจ้าแม่ทับทิมองค์อาม่านะคะเป็นที่เคารพนับถือของชาวจีนในฐานะเทพผู้มีเมตตาบารมีสูงอุปถัมภ์การเดินเรือทางทะเลอำนวยการค้าให้รุ่งเรืองประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและความปลอดภัยซึ่งในทุกปีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนบ้านชากแงวจะจัดพิธีอัญเชิญเจ้าแม่ทับทิมองค์อาม่าหลังใหม่ไปยังศาลเจ้าแม่ทับทิมหลังเก่าทางนี้เพื่อเฉลิมฉลองให้ประชาชนนั้นได้บูชาเจ้าแม่ทับทิมองค์อาม่าค่ะพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์นิดนึงแค่เกี่ยวกับราชการเนี่ยเราขออาม่าให้ทุกคนเลยขนาดผู้ว่ามาขอจะเป็นผู้ว่าเนี่ยเป็นผอ.เนี่ยผอ.เป็นนายอำเภอก็ได้นายอำเภอนะเชิญรองนายพลเถอะข้าราชการนะครับมาขอมาเลยขอตำแหน่งขอมาได้ครับมาช่วยกันนอกจากนี้แล้วนะคะทางสมาคมเจ้าแม่ทับทิมยังได้จัดให้มีการแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมาของเจ้าแม่ทับทิมการแสดงอุปรากรจีนงิ้วผันหน้าการประมูลสิ่งของมงคลเพื่อหารายได้เข้าสมาคมและการจำหน่ายอาหารพื้นเมืองชุมชนตลาดจีนชากแงวซึ่งเป็นชุมชนที่อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยวต้อนรับผู้มาเยือนณชุมชนบ้านตลาดจีนโบราณตำบลห้วยใหญ่แห่งนี้ได้อย่างเหนียวแน่นค่ะ